มุมมองของนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่อสังคมการสื่อสารในปัจจุบันปัจจุบันนี้ผมอายุ40การที่คนคนหนึ่งอายุ40แสดงว่าผมเป็นเด็กจะเรียกว่าไงเนี่ยผมเป็นเด็กที่เกิดในยุค80แต่ว่าโตในยุค90ซึ่งสื่อในยุคก่อนกับสื่อในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ต่างกันชัดเจนเลยคือการสื่อสารทางเดียวกับการสื่อสาร2ทางครับให้เรานึกถึงสมัยก่อนว่าสมัยผมเป็นเด็กอ่ะมันจะเป็นทีวีมันจะเป็นวิทยุมันจะเป็นจดหมายมันจะเป็นหนังสือซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารทางเดียวจะมีเป็นการสื่อสาร2ทางบ้างก็เช่นรายการทีวีแล้วให้คนโทรเข้ามาจะเป็นบริจาคน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็ถือเป็น2ทางครับหรือว่าจะเป็นวิทยุก็แล้วแต่ที่เราโทรเข้าไปแล้วไปขอเพลงเขาโทรไปคุยกับดีเจที่ตามคลื่นไอ้นั่นก็เป็น2ทางเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นทางเดียวก็คือมีโฆษกพูดไปเรื่อยๆหรือว่ามีดีเจคนหนึ่งนั่งพูดนั่งเล่าเปิดเพลงให้คุณฟังแล้วก็มีโฆษณาอะไรบ้างแต่เมื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นละมันเป็นการสื่อสาร2ทางเมื่อคุณทำไลฟ์ก็แล้วแต่หรือว่าทำวิดีโอตัวนึงออกไปก็แล้วแต่หรือแม้แต่เป็นแค่คลิปเสียงพอดแคสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดฟีดแบคเรียกว่าทันทีเลยเมื่อเราออนคลิปไปปั๊บ1นาที2นาที3นาทีคนจะฟีดแบคกลับมาว่าเขารู้สึกยังไงกับวิดีโอตัวนั้นเขารู้สึกไงกับเนื้อหาตัวนั้นหรือแม้แต่ตอนที่เราไลฟ์อยู่ถ้าเราไลฟ์ไปปั๊บเราจะเห็นคอมเมนต์ทันทีครับสวนกลับมาเราทำอะไรก็แล้วแต่คนหัวเราะกับเราฮ่าๆๆๆๆแสดงว่านั่นตลกฮ่าๆๆๆๆสักพักเริ่มมีด่าเริ่มมีนู่นมีนี่นั่นคือเราได้เห็นฟีดแบคแบบปัจจุบันทันด่วนนั่นคือมุมมองที่เราเห็นได้ชัดมากๆ เกี่ยวกับสังคมการสื่อสารในปัจจุบันนะครับซึ่งถามว่ามันมีผลยังไงโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันหนึ่งคือมันทำให้เราเห็นคุณภาพของงานเราเร็วขึ้นแล้วก็เราได้เห็นว่าปฏิกิริยาที่คนเขาตอบกลับมามันตรงกับที่เราคาดไหมคือเวลาเราทำสื่ออะไรออกไปครับผมไม่รู้คนอื่นเป็นบ้างนะแต่ว่าตัวผมเวลาทำสื่ออะไรออกไปมันจะมีความคาดหวังหรือว่าการคาดการเอาไว้ว่าถึงนาทีที่5คนดูจะรู้สึกยังไงกับคำพูดนี้ถึงนาทีที่20คนดูจะรู้สึกยังไงกับภาพนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเห็นได้ว่าอ๋อไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยว่าเขาจะคิดอย่างนี้เมื่อเห็นภาพนี้มันถูกต้องมันตรงไหมซึ่งเราสามารถเอาอันเนี้ยกลับไปพัฒนางานของเราได้ในอนาคตยกตัวอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าผมทำคลิปออกมายาว2นาทีผมคิดว่ามุกเนี้ยที่ผมวางไว้ตรงวินาทีที่30คนน่าจะชอบและเป็นที่พูดถึงอาจจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์มาเอ้ยพี่ผมชอบมุกผักกาดของพี่มากเลยครับอันนี้หมายถึงว่าแบบผมยกตัวอย่างมุกมั่วๆขึ้นมานะครับอาจจะแบบเฮ้ยผมชอบมุกผักกาดพี่มากชอบมุกผักกาดพี่มากแสดงว่าไอ้มุกผักกาดที่ผมวางไว้ตรงวิ30เนี่ยมันทำงานแล้วก็มันถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้หลักการคิดที่เราจะทำคอนเทนต์ในอนาคตเนี่ยเราสามารถคาดเดาได้แล้วว่าอ๋อไอ้สิ่งที่เราคิดว่าคนจะตลกเขาตลกกับเราไอ้สิ่งที่คิดว่าคนจะซาบซึ้งไปกับเราเขาซาบซึ้งไปกับเราแต่ถ้ามันไม่ตรงกับที่เราตั้งใจเอาไว้เราก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับไปปรับปรุงได้ว่าอ๋อแสดงว่ามุกนี้มุกผักกาดที่เราคิดไว้เฮ้ยคนดูคอมเมนต์มาว่าอันนี้ฝืดครับพี่แสดงว่ามุกทางนี้ที่เราคิดว่าตลกสำหรับคนทั่วไปแล้วมันไม่ตลกเพราะว่าเรื่องของมุกตลกหรือว่าเรื่องของความสนุกเรื่องของฟีลลิ่งต่างๆเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของปัจเจกครับบางอย่างเราดูแล้วเรารู้สึกซึ้งแต่พอทำในคลิปออนออกไปปั๊บหรือพูดเรื่องนี้ออกไปปั๊บคนไม่ซึ้งกับเราบางอย่างเรารู้สึกตลกคนไม่รู้สึกตลกกับเรานะครับอีกอย่างนึงที่ต่างจากสมัยก่อนก็คืออันแรกเนี่ยมันต่างกันอย่างชัดเจนครับคือความการสื่อสารแบบทางเดียวกับ2ทางแต่อีกอย่างนึงที่มันยังไม่ได้ต่างจากเมื่อก่อนมากนักแต่มันกำลังเปลี่ยนไปก็คือรูปแบบของสื่อสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกครับมันจะมีทีวีวิทยุสิ่งพิมพ์อะไรเต็มไปหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้ทุกอย่างกำลังถูกรวบเข้ามาไว้ที่ออนไลน์หมดเลยไปดูได้จากตัวเลขครับว่าเอเจนซี่ก็น่าจะทราบว่าตอนนี้มันไหลจากทีวีส่วนหนึ่งวิ่งเข้ามาออนไลน์หนังสือสิ่งพิมพ์วิ่งเข้ามาออนไลน์วิทยุก็วิ่งเข้ามาออนไลน์เพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าคนที่ทำสื่อในยุคต่อๆไปอ่ะอาจจะ
กัสที่ออนไลน์เป็นหลักแล้วก็ค่อยไปทำความเข้าใจกับอย่างอื่นเป็นรองเมื่อกี้เราพูดไปถึงว่าเมื่อก่อนมันจะมีสื่อหลายๆแบบใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันรวมทุกอย่างเข้ามาไว้ที่นี่แล้วก็หัวข้อที่3ที่เห็นเทรนด์เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตก็คือความหลากหลายของสื่อความหลากหลายของเนื้อหาซึ่งในที่นี้ให้ลองคิดตามนี้ครับว่ามันมีคอนเทนต์หลายๆอย่างที่อยู่ในออนไลน์ในปัจจุบันที่ไม่สามารถอยู่ในสื่อโลกเก่าได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปิดเข้าไปใน YouTube เราจะเห็นคลิปที่ไม่มีเสียงคนพูดเลยแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งซ่อมนาฬิกาหรือว่านั่งซ่อมมีดสปาร์ต้าอันนึงที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นมีดเก่าได้มามีดอันนี้เนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าสมัยสงครามโลกครับเขาไม่ได้พูดนะครับแต่ขึ้นเป็นซับไตเติลบอกว่านี่คือมีดสมมุตินี่เป็นซับไตเติลครับนี่คือมีดที่ได้มานะครับผมซื้อมา5เหรียญ US น่าจะเก่าแก่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับมันสนิมขึ้นมันเลอะมากผมจะทำให้มันกลับมาสวยงามอีกครั้งแล้วเขาก็นั่งรีสตอร์ไอ้มีดอันนี้นะครับจนกลับมาเงางามเหมือนใหม่ซื้อมาวันแรกเลยความยาววิดีโอประมาณ20นาทีไม่พูดอะไรเลยสักคำมีแค่เสียงที่เขาก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเอาลงไปแช่ในน้ำอะไรก็ไม่รู้เพื่อให้สนิมมันหลุดออกคอนเทนต์แบบนี้ให้เราคิดตามว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วไม่มีทางได้เห็นนะครับคุณจะไม่มีทางจะเห็นว่าแบบมีรายการทีวีรายการนึงที่ถ่ายอะไรแบบนี้แล้วเอามาออนให้คนดูเพราะว่า1เรตติ้งคุณจะเกิดอะไรขึ้นครับต่ำเตี้ยเรี่ยดินครับเพราะคุณจะไปเจอกับละครหลังข่าวคุณจะไปเจอกับเกมโชว์คุณจะไปเจอกับอะไรก็ไม่รู้ซึ่งถ้าคุณบอกว่าทำวิดีโอผมซ่อมไฟแช็กอันนึงครับจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2กลับมาใช้ได้ครับแช่แช่นี่ไฟติดแล้วเรียบร้อยครับคนไม่มีคนดูพอมันเป็นออนไลน์ในปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าคนต้องไปรอช่องทีวีไม่ใช่ว่าคนต้องไปนั่งรอรายการวิทยุแล้วกลายเป็นว่าเราสามารถดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้และสามารถเลือกดูอะไรก็ได้จริงๆเพราะว่าคอสในการทำสื่อต่างๆเนี่ยมันต่ำลงมาเยอะมากๆแล้วก็ทำให้เนื้อหามันเกิดความหลากหลายขึ้นอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนไอ้ซ่อมไฟแช็กเนี่ยไม่มีทางเกิดหรอกครับแต่ปัจจุบันเกิดแล้วมันยังมีคอนเทนต์ที่แบบแปลกสุดๆไปเลยเช่นไม่รู้ใครเคยเปิด YouTube บ้างไหมครับมันจะมีวิดีโอตัวนึงเขียนว่าจอดำ10ชั่วโมงก็คือกดเข้าไปปั๊บไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นจอมืดๆก็คือเหมือนเอารูปภาพสีดำล้วนๆแปะเอาไว้ทิ้งไว้10ชั่วโมงคนดูหลายล้านนะครับเนี่ยถ้าคุณดูอยู่ตอนนี้คุณสลับหน้าต่างไปดูได้เลยครับมันจะมี YouTube อันนึงแล้วมันจะมีของประหลาดอย่างนี้อยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้มันอยู่ได้ยังไงแล้วทำไมคนถึงเข้าไปดูเช่น How to Open Door ใช่ครับวิธีเปิดประตูนะครับที่ทุกคนเปิดกันอยู่ทุกวันแต่มันมีคนทำวิธีสอนเปิดประตูสอนการหายใจแอปเปิลสีเขียวตั้งนิ่งๆ3ชั่วโมงหรือว่าอินโทรของเพลง Careless Whisper 10ชั่วโมง challenge ก็คือใครสามารถแต๊ะแดะแดะแต๊ะแดะแดะแต๊ะแดะวนไปอย่างเงี้ย10ชั่วโมงใครทนดูจนจบได้คุณเก่งซึ่งคุณก็ไม่ต้องไปทำตามหรอกครับ10ชั่วโมงคุณเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่านอนก็จะมีประโยชน์กว่านะครับแต่คือผมอยากให้เห็นถึงความหลากหลายว่าปัจจุบันเนี้ยมันหลากหลายจริงๆแล้วก็มันทำให้เมื่อความหลากหลายมันมาเจอกับการสื่อสารสองทางมันก็เหมือนกับคุณไปอยู่ในที่ที่มันแบบกว้างๆครับแล้วมันจะมีคนแบบร้อยพ่อพันแม่หนึ่งล้านแบ็คกราวมาอยู่รวมกันซึ่งคำพูดในนั้นเนี่ยให้นึกถึงอยู่ในฮอลล์ใหญ่ๆก็ได้ครับแล้วคุณไปมิงเกิลกับคนที่อยู่ในนั้นคำพูดของคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันจะมีตั้งแต่สวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับหรือแบบว่ามาถึงก็แบบว่าขอโทษนะครับผมชื่อยานวุฒินะครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับมันจะมีตั้งแต่เลเวลนี้ไปจนถึงเอ้ยชื่อเอสใครวะมาจากไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างสื่อสมัยก่อนเพราะฉะนั้นสื่อสมัยก่อนมันไม่มีคำนี้เกิดขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารทางเดียวมันจะไม่มีการเกิดขึ้นว่าสวัสดีครับผมยานวุฒินะครับคุณชื่ออะไรไม่มีเราแค่ฟังว่าคนที่อยู่บนเวทีหรือว่าคนที่อยู่ในจอเขากำลังพูดอะไรอยู่เรารู้แค่ว่าคนพูดอาจจะแบบสวัสดีครับผมสรพงษ์นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องนี้ตรงนี้คุณไม่มีทางตอบกลับไปว่าเอ้ย
สรพงษ์คุณพูดดีเอ้ยผมชอบคุณคืออาจจะมีการเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะครับเก็บตัวเลขบ้างว่าเอ้ยหนังสือฉบับนี้ขายดีที่สุดวิทยุช่วงนี้เรตติ้งดีทีวีเรตติ้งดีแต่มันก็ยังเป็นเหมือนการสื่อสารทางเดียวอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นสแตทที่เก็บมามันไม่ใช่คอมเมนต์มันไม่สามารถเห็นคอมเมนต์ได้ว่าเฮ้ยมันไม่สามารถรู้ได้ว่าไอเรตติ้งที่สูงขึ้นหรือว่ายอดขายที่มันดีขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับและอันนี้สำหรับหัวข้อแรกเรื่องมุมมองของนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่อสังคมสื่อสารปัจจุบันคิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับสรุปได้ก็คือ1ความหลากหลายของคอนเทนต์2การสื่อสาร2ทางแล้วก็3มันเริ่มถูกรวบเข้ามาหาออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆครับ3ข้อครับ